ร้อนเหลือเกินเมื่อวานนี้ที่ลำปางยืนยันว่าที่อำเภอเถินจังหวัดลำปาง 41องศาใช่ร้อนคือชาวบ้านเขาใช้คำว่าตับแลบเลยค่ะเพราะว่ามันอ้าวมาก41องศาถือว่าร้อนต่อเนื่องหลายวันนะคะคือ<ม>ก่อนหน้านี้ประมาณ38-39ต่อเนื่องหลายวันแต่เมื่อวานนี้<ม>ที่อำเภอเถินวัดได้41องศาแล้วถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูง,ท,สงที่สุดทางภาคเหนือด้วยค่ะ,ะคืออำเภอเถินเนี่ยจะอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดลำปางนะคะห่างจากตัวเมืองตัวจังหวัดเนี่ยประมาณสัก80กิโลขณะที่เมื่อวานนี้อุณหภูมิ สูงสุดต่าสุด,สดเป็นยังไงไปวางไว้ตรงไหนถ้าต่าถ้าถ้าสูงที่สุดของประเทศไทยนนเห็นว่าอันนี้เป็นทางการค่ะ,ะเกือบ42เหรออำเภอเมืองกาญจะนะบุรีค่ะ41.9องศาโอ้โหคือจริงๆเนี่ยเมื่อวานมีร้อนจัดที่เกิน40องศาขึ้นไปเนี่ยหลายจังหวัดในโซนอีสานกับภาคกลางแต่ที่สูงที่สุดเนี่ยเห็นทีจะเป็นกาญจะนะบุรี41.9ขยายขึ้นมาไหน ่สิบเห็นไหมที่วงอยู่่ะเมื่อวานนี้คือตอน4ี่โมงเย็นใช่ไหมสีมโ่โมงเย็น4ี่โมงเย็นอุณหภูมิสูงสุดช่วงสี่โมงเย็นนะคะสูงสุดของประเทศไทยเมื่อวานนี้อยู่ที่เมืองกาญจนบุรีบบรค่ะ41.9นั่นก็แปลว่าจะ42อยู่แล้วโอ้ไหนอุตูอยู่ไหน,น้องไป กรมอุตุบอกนี่ค่ะความกดอากาศต่มเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนมวลความร้อนยังอยู่นะคะอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอาจจะมีฟ้าฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่ระวังพายุรุนแขณะที่คาดการณ์อุณหภูมิวันนี้ชิเป็นยังไงวันนี้วันนี้ถ้าคาดการอูหภาคเหนือกับภาคอีสานสูงสุดได้40องศาภาคกลางสูงสุดได้41องศาเลยค่ะเมืองกาแงแเลย หรือจะลามเข้ามาถึงสุพรรณบุรีอัตวันออกสูงสุดได้39เช่นเดียวกับกรุงเทพปริมณทลสูงสุด39เหมือนกันค่ะ39อันนี้หมายถึงอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์แต่ถ้าดัดชนีความร้อนล่ะดัดชนีความร้อน6มีนาคมท่านผูบบ้ชมอไปดูซิภาคกลางกรุงเทพมหานครอยู่ระดับอันตรายแล้วเกิน48.1ค่ะ48.1อันตรายแล้ว แต่ภาคตัวนอชนบุรี51.4ิ5 1ค่ะดัชน,นีความร้อนดูวันที่6เลยห้ามผ่านไปแล้วค่ะเออภูเก็ต48.3นี่ก็อยู่ในระดับอันตรายเหมือนกันนะคะอ่ะอย่างที่บอกไปดัชนีความร้อนคือความร้อนที่ร่างกายมนุษย์ปกติรู้สึกได้นะคะมันจะมีการคำนวณระหว่างอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัสที่ตรวจวัดในเวลานั้นๆค่ะ